วัสดีทุกท่านครับก็ channel ผมนะจะเป็น channel รีวิวของเล่นของสะสมต่างๆนะครับสไตล์บ้านๆสไตล์ของผมเองนี่แหละก็อาจจะมีใช้คำสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างนะเพื่ออรรถรสในการรับชมสำหรับใครที่ชอบผลงานของผมนะก็สามารถกดไลค์เพจ Facebook นะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีเพื่อนนะครับกลับมากับคลิปวิดีโอนะครับรีวิวของเล่นเหมือนเดิมนะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือตัวเซรีกับตัวเซราฟิมนะครับเซตไปแล้วนะฮะก็มาถึงตัวของเสริมนะครับซึ่งไม่แตกต่างหาเลยกับตัวเดิมเลยฮะก็คือตัวเซมนะครับ SEM เซมหรือแซมเซตอะไรก็ได้แล้วแต่ไปครับก็ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่เคยอ่านภาพนิยายก็จะไม่รู้นะครับว่ามันมีอยู่นะครับเจ้าเซรีกันดั้ม 3G ครับมันอยู่ในภาคเสริมซัมโบโนวีซึ่งคุณสามารถไปหาอ่านได้ในกันดั้มเวพอนนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งภาษาไทยมีขายนะครับเอาง่ายๆเนี่ยเจ้านี่ก็คือถูกสร้างขึ้นมาโดยที่เสริมความสามารถให้กับตัวเซราฟิมนะครับแค่นั้นเองโดยที่ใช้วัสดุอะไหล่ทุกอย่างส้นตีนทุกส่วนนะฮะของเซราฟิมนะครับประกอบเจ้านี้มาเปลี่ยนหัวติดอาวุธนิดหน่อยตัวใหม่ขายได้นะครับแล้วก็เพิ่มความอลังการโดยการเอามาติดแม่งเพิ่มกับตัวเซราฟิมโคตรหนักเลยก็ตัวกล่องนะครับแน่นอนครับเป็นสินค้าลิมิเต็ดเหมือนกันสั่งแยกนะครับอันที่ผมก็เพิ่งได้นะครับในการหาก็หาลำบากเหมือนกันครับเพิ่งได้มาห่อก็ห่อกล่องน้ำตาลนะครับแต่กล่องน้ำตาลผมทิ้งไปแล้วคงไม่จำเป็นต้องเก็บไว้กล่องอย่างเงี้ยบ้างๆหมายเลขข้างกล่องไม่มี SP เหมือนเดิมคือ Special เขาเป็นสินค้าลิมิเต็ดนะครับด้านหลังกล่องก็มีแค่นี้แหละมีรูปว่าในกล่องอ่ะมันมีเซมตัวซ้ายตัวขวาให้แค่นั้นนะแล้วก็ประกอบกันได้อย่างนี้นะทำนี้ได้นะเพื่อความโลภมากให้เรานะครับมีกล่องมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูตัวมันมีอะไรบ้างโอเคก็ในกล่องมันประกอบอะไรบ้างแน่นอนต้องมีตัวเซมหรือตัวแซมนะฮะให้มา2ตัวตัวซ้ายตัวขวาซึ่งหน้าตาอะไรกันเลยเหมือนกันเดย์นะครับก็มี2ตัวจะเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะครับเพราะว่ายังไงตัวซ้ายผมก็ต้องแปลงร่างกับแบบเป็นแพ็คอยู่แล้วนะครับก็เลยแปลงแยกอย่างนี้เลยคุณจะเห็นว่ามันไม่ต่างอะไรกับเซราฟิมเลยเซราฟิมเลยนะครับเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยแต่คุณจะสังเกตดีๆว่ามีจุดต่างกันแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจุดหน้าอกนะครับเสาอากาศก้านสีเหลืองมันจะสับข้างกันเนี่ยตัวนี้อยู่ข้างขวาตัวนี้อยู่ข้างซ้ายตัวนี้อยู่ข้างซ้ายตัวนี้อยู่ข้างขวาแล้วกล้องเนี่ยมันก็จะอยู่สับกันเห็นไหมกล้องตรงหน้าอกมันจะมีอยู่นะครับโอเคตัวนี้เสียบฐานไว้ครับก็ไปเป็นแบ็คกราวด์ซะเป็นตัวเซมสำหรับอุปกรณ์ของมันหนึ่งตัวมีอะไรบ้างมีมือกำหนึ่งอันนะครับและแน่นอนนะครับเป็นมาตรฐานนะครับมีมือแบมาให้ด้วยนะฮะแต่ว่ามีแกนเสียบนะครับคือเสียบข้อมือเนี่ยมันเป็นชิ้นแยกมาเล็กๆนี้ครับมันให้มาแค่คู่เดียวต่อ1ตัวนั่นหมายความว่ามือที่มันให้มาทั้งหมดเนี่ย2คู่ต่อ1ตัวเนี่ยมันใส่ได้แค่ตัวเดียวแทนที่มันจะทำเป็นแกนเสียบมาให้ไปเลยไม่ทำนะฮะให้แยกมาเพื่อความลำบากให้กับเราอีกโอเคข้อแตกต่างของมันกับเซรวีครับแน่นอนมีส่วนหัวละ1นะครับสีคงไม่ต้องพูดถึงว่าไม่โคตรชัดเจนเลยขาวตัวซะขนาดนี้หัวนะครับแตกต่างกับเซราฟิมต่างกันยังไงถ้าดูอย่างนี้ทุกคนคงจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมันต่างแค่หน้าที่เห็นชัดกับตรงหน้าผากแค่นั้นแหละครับแต่ทรงหัวแบบเดียวกันเลยถัดมานะครับที่เขาทําเพิ่มมีหน้าอกอีกที่เขาทําเพิ่มนะครับของตัวโมเดลตัวนี้สิ่งที่ทำเพิ่มมาก็คือตัวหัวเข่านะครับชิ้นของหัวเข่าเซราฟิมเนี่ยมันจะเป็นชิ้นสีดําธรรมดานะเป็นยางไอ้นี่ขอให้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีร่องนะครับสำหรับเสียบปืนเจียนซับมิชชั่นกันนะครับแล้วก็เจียนสมอลชิลอันนี้นะครับนี่นะครับก็ต้องมีคนถามเอ๊ะมันก็เหมือนเซราฟิมธรรมดานี่เราสามารถทำเองได้ไหมคำตอบคือคุณสามารถทำได้นะครับประกอบทำเองโมดิฟายเองได้เลยง่ายๆไม่ยากแต่ผมขี้เกียจนะครับเพราะว่ายุ่งยากปืนเจียนซับมิชชั่นกันคุณสามารถหาจากไหนถ้าเป็นของโมเดลคุณสามารถหาได้จากเซราฟิมในตอนที่4เซราฟิมกันดั้มที่เป็นติดอุปกรณ์เสริมในช่วงของท้ายเรื่องครับจะมีอยู่จะมีเจียนซับมิชชั่นกันมาให้เจียนสมอลชิลหาจากไหนมันก็คือเจียนบิดนะครับก็คือชิลของเกาะของเชลดิมนะครับอันเดียวกันเลย
ค่เพิ่มด้ามจับข้างบนนี้ไปเองไม่แตกต่างหน้าก็เหมือนเดิมครับหัวคุณว่าปั้นดีนิดหน่อยได้เสร็จครับเปลี่ยนสีเรื่องจุดขยับคงไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนกันเอ๊ะไม่มีอะไรแตกต่างเราก็จะพูดถึงลูกเล่นเสริมมีอะไรบ้างอาวุธนะครับเจสมอลชิลเป็นอย่างนี้ครับตามเรื่องเนี่ยไอเนี่ยมันไม่สามารถเป็นบิดได้แล้วแล้วยิงอาวุธไม่ได้ครับเป็นโล่ครับเฉยๆแตกต่างแน่นอนคือแกนนะครับด้านหลังนี้เป็นแกนเสียบนะครับคือถ้าคนดูในพาร์ทแรกคุณจะเห็นว่าของเซเลฟีมันจะเป็นโดมขึ้นมาไม่มีแกนนี่ไอ้นี่วิกิสเป็นแกนเสียบเพื่อเสียบกับเมาส์ของเซเลฟีมีคำถามแน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันสามารถใส่เข้าไปในเซเลฟีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแกนเสียบถ้าคุณอยากใส่เข้าไปในเซเลฟีไอ้เซเลฟีของระบบธรรมชาติคุณต้องโมเซเลฟีครับเจาะรูอันนี้น่าจะเป็นรูประมาณ3มิล นะประมาณตัวเซเลฟีเพื่อใส่อันนี้เข้าไปก็คือเปลี่ยนแบ็คแพ็คเป็นเจ้าตัวเซฟแทนจะเป็นเซเลฟีถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มว่ะอย่าทำเลยดีกว่าเสียอะไรของอย่างนี้แหละดีแล้วโอเคอ่ะข้อเสียนะครับของตัวนี้ตัวคู่ตัวนี้ผมไม่เป็นแต่ตัวนี้ผมเป็นนะครับคือไอ้เจ้าฝาหลังเนี่ยมันหลุดง่ายมากไม่รู้เพราะอะไรแกนอาจจะเป็นเพราะว่าเดือยที่เกี่ยวมันเป็นแค่แบบเกี่ยวเงี้ยเฉยๆอ่ะมันเล็กไปมันเกี่ยวไม่อยู่นะครับโอเคมันก็มีแรงต่างจุดขยับอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยมาถึงการแปลงร่างครับนะครับมันก็คือการย้อนวิธีเดิมของตัวเซเลฟิมแค่นั้นเองที่เราทำในคลิปที่แล้วครับไม่แตกต่างอะไรกันเลยเริ่มจากถอดมือออกนะครับสองข้างแล้วไงเก็บปลายไม่ใช้ใส่ครับตรงชิ้นเขียวเนี่ยทั้งของตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันนะครับจะมีเดือยอยู่ให้เอาเดือยครับหันเข้าหาด้านล่างหรือก็คือเกาะข้อศอกแหละพูดง่ายเนาะหาลงยัดเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปสุดนะครับมันเดือยนี้มันมีเอาไว้ให้เราแกะออกง่ายๆแล้วตรงเกาะแขนเนี่ยเขาจะมีร่องไว้อยู่พอดีนะครับซึ่งตอนแกะเนี่ยเราดีที่สุดคือเนี่ยดึงออกมานะครับโอเคตัวนี้กับผมที่ได้มาก็ส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับหรือเปล่าไม่รู้สิเรียกว่าบางส่วนของผมจะเริ่มเหลืองคุณจะเห็นดูดีสีเราไม่เท่ากันก็ทำใจแต่อย่างน้อยมันก็ขาวถ้ามันเหลือกว่านี้ผมคงต้องพ่นสีทับแล้วล่ะโอเคเปลี่ยนแขนเสร็จแล้วเอ้ยใช่เปลี่ยนมือเสร็จแล้วส่วนขาครับเหมือนเดิมจะขึ้นเอามาลงครับตัวนี้ครับนี่จะมีร่องอยู่คือของเซเลฟิมเนี่ยจะเป็นเดือยเสียบแบบเกี่ยวครับแต่อันนี้จะเป็นเดือยแบบเสียบเข้าไปนะครับมันก็เลยทำให้รับน้ำหนักได้ดีนะครับเพราะว่ามันต้องติดอาวุธที่หัวเข่าด้วยเอ้ยใส่ผิดรูล่างเท้าก็แบะลงพับขึ้นหมุนขามาข้างหน้าสองข้างเลยแบบเดียวกันครับแล้วก็พับเข้าไปแกร็บครับทำท่าเหมือนคุกเข่าก็จะโผล่หัวเข่าที่เป็นท่อยพ่นท่อวูเนียมครับพับตีนเข้าไปให้เนียนนะแค่นั้นเองจะแบะจะกลางก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่คนแต่ตัวเซมต้องแบะพับครับออกกลางแล้วมันติดเซเลฟีโอเคหมุนแขนนะครับหมุนที่ต้นแขนเลยตัวนี้ไม่ได้หมุนที่แขนข้างล่างแล้วก็พับเข้าไปให้มันเนียนเฉยๆแค่นี้เองเนี่ยแค่คือตัวนี้แค่จับพับๆหมุนเสร็จแล้วอ่ะทำการยกหัวไหล่ขึ้นนะครับสไลด์ขึ้นกดหัวลงไปสีนี้ต้องระวังคือส่วนเขานี่ครับมันเป็นพลาสติกนะครับมันหักได้ครับมันดูโยกเยกด้วยไม่ค่อยแข็งเลยพยายามอย่าไปยุ่งกับมันแล้วกดลงไปแล้วก็เอาฝาข้างหลังนะครับคิ้วข้างหลังเนี่ยขึ้นมาครอบส่วนหัวนะครับปึ๊บถ้ามันครอบไม่สนิทแปลว่าหัวเรากดไปไม่สุดนะครับมันจะครอบได้แค่นี้มันแค่หลอกตานะไม่เนียนเสร็จแล้วพับแขนขึ้นหมุนมาข้างหน้านะไม่ได้หมุนไปข้างหลังหมุนมาข้างหน้าตอนนี้แขนผมก็ค่อนข้างฟิตเลยแหละฟิตเกินด้วยมันจะจัดทรงอยู่นี้ครับโอเคเสร็จแล้วเอาอาวุธพี่แกทั้งหลายครับปืน อยู่ข้างขวานะครับตามธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นอยู่ข้างขวาตลอดเขาถนัดขวาใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเจนชิลแบบเดียวกันถือข้างซ้ายก็อยู่ข้างซ้ายครับ
อ่ะก็แปลงร่างแพ็คๆครับมันจะอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรหรอกมันก็แปลงร่างเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างนะครับโอเคก่อนที่เราจะเอาตัวเซมนะครับไปใส่ในเซลวีมาถึงลูกเล่นเพิ่มหน่อยไม่ใช่ลูกเล่นเพิ่มหรอกเรียกว่าของที่มันให้มาเพิ่มนะครับคือชิ้นนี้ครับหน้าตาดูคุ้นๆไหมมันก็คงจะคุ้นอยู่แล้วมันก็คือเมาส์ส่วนหัวไหล่ของเซลฟิมนั่นเองครับเพียงแต่ว่าเป็นชิ้นแบบดัมมี่มาให้อย่างนี้ครับให้มาเพื่ออะไรให้มาเพื่อหลอกตังค์เราครับให้เราเอาซื้อเจ้าชุดเซลเนี่ยมาเพิ่มเอามาใส่เบิ้ลเข้าไปปกติเซลวี 3G มันขนเซลได้2ตัวให้เราใส่เบิ้ลเข้าไปยาวเรื่อยๆครับหลอกตังค์เรานั่นเองโอเคมันก็ใส่หัวไหล่ได้ครับซึ่งมันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างมันจะเป็น2ชิ้นต่อ1ตัวนะครับคู่นึงแล้วก็มีชิ้นนี้ครับเป็นชิ้นเชื่อมต่อมาให้นะครับข้างไหนข้างนี้เราใส่กับหัวนะครับเอาด้านยาวขึ้นเอานี่ลงครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบเกลียวเข้าไปเลยข้างนี้ซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยข้อดีคือมันทำให้แขนอยู่ทรงนะครับปืนอยู่ทรงมันจะใส่แล้วแบบนี้แหละมาเนี้ยสองข้างเลยถ้ามีเมาส์ก็เนี่ยมาใส่เชื่อมต่อไปปุ๊บมันก็จะใส่ยาวเนี้ยแล้วก็คุณจินตนาการใช้คำว่าจินตนาการนึกภาพไอเซมตัวเนี้ยเหมือนกันงอกขึ้นมายาวขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละไปแบบนั้นแหละมันให้มาเพื่อหลอกตังเรานะครับกระบวนการสุดท้ายดีกว่าจะคือการติดตั้งเจ้าเซมครับเข้าไปที่ตัวเซลวีไอตัวเมาส์ของเซลวีตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่ตอนที่ได้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่แล้วก็ไอ้สลักเสียบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะฟิตพอสมควรก็กำลังลงรีว่าผมจะเฉือนแกนนี่ออกไปหน่อยดีไหมเพื่อมันลื่นขึ้นแต่มันก็ได้อย่างเสียอย่างคือถ้าเฉือนเนี่ยมันก็จะทำให้คุณใส่ง่ายครับแต่มันก็จะไม่แบบไม่อยู่ทรงอ่ะวางนี้ก่อนก็จะใส่ก่อนผมจะแกะมาก่อนปุ๊บเอาตัวเชื่อมฐานออกนะครับให้มาทั้งสองให้มาหมดเลยเยอะแยะตัวนี้ก็มีแต่ผมไม่ต้องใช้นะเพราะมันยืนอยู่แต่คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าผมใส่เซมแล้วเนี่ยที่มันหนักขึ้นเนี่ยมันทำให้หนักขึ้นแต่มันเสือกยืนได้ครับเซรียืนได้เขาเป็นตัวอื่นคงล่วงมาแล้วไอ้ที่นี่ยืนได้โคตรแข็งแรงเดี๋ยวดูว่ามันจะยืนได้ยังไงโอเคเราใส่เดี๋ยวเล็งก่อนตัวที่ข้างไหนอ่ะเอาเขาเหลืองครับเขาหันเข้าหาตัวเซรียครับอันนี้ของข้างซ้ายงงก็เล็งครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงรูนี่มีโลมีสลักใส่ไปแม่งโคตรฟิตอ่ะฟิตมากๆอ่ะโอ้ไม่สุดอ่ะไม่สุดก็ไม่สุดแค่นี้พอละเดี๋ยวหักโอเคใส่หนึ่งข้างใส่หนึ่งข้างยังยืนได้ไหมยืนได้จัดรองเท้าขาที่ดีไงยืนได้อีกข้างหนึ่งใส่เข้าไปอ่ะใส่แล้วอลังการงานสร้างมันจะแบกอะไรเยอะแยะไปลูกมุมเท้าไม่ถูกนะครับก็จัดดีๆครับมันจะยืนมันยืนอยู่ได้ครับผมตั้งโชว์ก็ทำให้มันยืนอยู่ได้อะไม่มีอะไรพิงมันด้วยยืนได้แล้วนี่แหละนะครับใส่แล้วหน้าตานี้เลยข้างหลังเป็นยังไงมันก็จะดูรกๆครับมันจะดูเห็นเป็นเซรามิก3ตัวเกาะกันเพื่ออะไรสักอย่างนะก็พอใส่ขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้แขนแบะออกอีกอย่างคือมันไม่แบะจนเหมือนกับว่าร่วงมาเพราะว่าไอ้มันค้ำมันอยู่อ่ะมันเนี่ยมันชนกันแล้วพอมันชนกันปุ๊บมันก็ไม่ร่วงแล้วมันยังอยู่ทรงอยู่ครับเพียงแต่ว่าเนี่ยการขยับแขนไปมาอิสระข้างบนมันจะทำไม่ได้นะเพราะว่ามันติดไอ้นี่พอขยับปุ๊บไอ้นี่จะขยับตามไอ้ตัวเซมจะขยับตามเราจะไม่ทำอย่างนั้นครับก็สวี 3G แรง3เท่าราคาแพง3เท่านะครับประกอบเสร็จเป็นอย่างนี้เลย2เซตไม่รู้จะทำทำไม2เซตแทนที่จะทำเป็นเซตเดียวขายทีเดียวง่ายทำแยกยุ่งยากโอเคครับก็โอ้ยคลิปนี้ก็คงจบกับการรีวิวเพียงแค่นี้แหละนะด้วยประการฉะนี้ครับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็รอดูครับเมื่อนึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรไปรีวิวดีนะครับก็จบไปมีแค่นี้แหละครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ